เลยเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปชมเหมือนกันนะฮะส่วนที่เราจะเข้าไปชมเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะไม่ให้ผมอธิบายด้านในนะฮะก็พระราชวังวินเซอร์เนี่ยแบ่งเป็น3ระดับนะฮะแต่เราจะดูก็คือ1ตัวสเตจนะฮะเดอะสเตจก็คือที่จัดเลี้ยงเราเข้าไปนะครับก็จะเจอห้องตุ๊กตาของควีนแมรี่นะฮะควีนแมรี่คนนี้ก็คือควีนมัมอ่ะนะครับคือสมเด็จพระราชินีองค์ปัจจุบันน่ะมีคุณแม่นะครับก็คือควีนแมรี่นะครับพระราชมารดานะฮะพระราชมารดานะครับ